สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะช่วงนี้เป็นแนวท่านเป้ามาเองอ่ะถึงเวลาแล้ววันนี้อัดเร็วหน่อยก็กิจกรรมมีเวลาทั้งหมด5วันนะครับรวมวันนี้เนาะแสวงหาโชคลาภอีเวนต์จะดำเนินถึง4วัน23ชั่วโมงก็คือ5วันนั่นเองออกไล่ตามเหล่านักจู่โจมแล้วนำฝาขวดกลับมาคืนเพื่อใช้ในสล็อตแมชชีนผู้รอดชีวิตครับเห็นอันที่ 6,200 โคฟเวอร์ไหมครับห้องเสริมกำลังพื้นกำแพงประตูและหน้าต่างเสริมกำลังพร้อมใช้ติดตั้งที่บ้านได้เลยตู้สล็อตแมชชีนไม่มาครับถามว่าควรเล่นไหมก็เล่นเหมือนลองโชคทั่วไปอะนึกออกไหมเนี่ยเอาแค่ตรงนี้พอปืน AK ถามว่า 3,750 อย่างเงี้ยแล้วผู้รอดชีวิตได้บัตรม่วง2ใบอ่ะถ้ามั่นใจว่าคุ้มก็เอาสำหรับผมอันเนี้ยผมไม่เอานะเพราะว่ากว่าจะสะสมฝาได้เป็นหมื่นเนี่ยมันยากปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเกมผมเพิ่งเจอนะเล่นโหมดยากในเซกเตอร์ A1 A2 อ่ะทุกครั้งผมจะได้ประมาณ47ใบบางรอบที่ผมได้บัฟปัดผ่านอาวุโสผมก็จะได้ประมาณ50กว่าใบหรือบางครั้งลุงพันลงเอามาให้แลกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ารอบที่ผ่านมาพออีเวนต์กำลังจะมามันปรับลดเหลือ43ใบอ่ะ2รอบแล้วที่ผมเจอไม่คุ้มหรอกถ้าเกมเขากดดันเราแบบนี้เน้นให้เติมอ่ะเนี่ยห้องเสริมกำลังไม่จำเป็นครับเดี๋ยวผมไปขุดทานนินเลนเองแล้วก็ดูครับสงสัยมันคิดว่าบ้านผมไม่มีกางเกงใส่มั้งให้แต่กางเกงอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยตั้งแต่อีเวนต์กิจเสบียงมากางเกงน้ำมันพรายอ่ะไอ้น้ำมันจันน่ะโอ้โหสุดๆเลยอันนี้ฟาร์มลำห้วยอ่ะใช้ลูกซองนักสะสมวันที่14เรืออับปาง18ห้องทดลองท่าเรือเอ้ยเอาโอเคมาเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวมันต้องสอดแทรกอะไรเข้ามาแน่เชื่อผมไหมเรือปางวันที่18แล้วจู่ๆนักผสมพันธุ์สุนัขมาวันที่18เลยผมว่าอีเวนต์มาแปลกๆอะเนี่ยมาพร้อมกันแบบว่าชนกันหมดเลยธรรมดานักผสมพันธุ์สุนัขเนี่ยมันจะข้ามประมาณ 1-2 สัปดาห์นะก็คือกิจกรรมของฤดูกาลอาจจะมาประมาณวันที่10ของฤดูกาลนั้นๆน่ะรอบนี้มาเร็วเลยมาตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นฤดูกาลใหม่อ่ะมาพร้อมเรืออับปางห้องทดลองแล้วก็นักผสมพันธุ์สุนัขน่าจะมีอะไรใหม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนครับจับนักจู่โจมนะครับคุยกับเจ้าของปั๊มน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยห้ามขยับไม่งั้นเป่าหัวแกกระจุยแน่เราจะฝากขวดพวกนี้ไปอยู่นิ่งๆไว้ล่ะแกไม่จำเป็นต้องตายในวันนี้เป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ให้ไปคุยกับเจ้าของปั๊มเดี๋ยวแป๊บนึงสำหรับคนที่บอกว่ายกล้อนะไอ้คันนี้ก็ยกได้แต่ว่ามันเปลี่ยนอะเมื่อก่อนเนี่ยขับไปอย่างเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมมันบังคับยากแล้วอะเมื่อก่อนก็คือเกยแบบฉิงเฉียงอะก็คือจะยกล้อหมุนรอบตรงนี้ได้เลยเนี่ยผมยกล้อเล่นประจำอะแถวแถวนี้แต่วันนี้เอาอีเวนต์ก่อนนะขี้เกียจยกเล่นอะไอ้พวกนั้นกวาดของในนี้ไปสักเกลี้ยงเลยเอายังไงต่อลูกพี่พวกมันนี่เจอขอนี่จะสายเกินไปขอร้องล่ะแล้วไงครับไปที่พุ่มต้นสนเนี่ยฝาของผมเนอะมีอยู่ประมาณ 2,164 ที่บ้านก็ประมาณนั่นแหละเกือบ 4,000 อันนี้ของยังไม่ได้เอานะเดี๋ยวไปเจอกันที่พุ่มต้นสนครับ
โอเคครับมาเป็นแนวนี้เลยเนาะก็คือนักจู่โจมหรือว่าไรเดอร์เนี่ยเขามาตั้งแคมป์ที่พุ่มต้นสนก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเหมือนกันไหมเนาะกับโชคเล็บประคอนตามหาฝาขวดที่ถูกขโมยไปนะครับทีนี้ผู้รอดชีวิตท่านนั้นเชื่อผมหรือยังที่บอกว่าผมหัวร้อนเนี่ยคือเราเล่นมานานเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงประมาณตุลาพฤศจิกก็จะครบ5 ปี 5 ปีเต็มของผมคือผมเห็นแบบอ๋อนี่อะไรเนี่ยนักจู่โจมอ๋อเดินค่อนข้างเร็วด้วยนะปืนสิครับรับครบจบทุกอย่างจัดเลยดีกว่าลูกพี่อ๋อมาอย่างนี้เหรอไม่ใช่ผิดธรรมดาด้วยนะผิดระดับมหาศาลเลยนะโอ้โหผมเตรียมของมาโคตรโอเวอร์เลยต่อนิดนึงที่ผมบอกแล้วว่าเหมือนผู้พัฒนาเกมหรือว่าชุดแรกเลยอ่ะที่มีประมาณ5คนได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเหมือนลาออกไปคนนึงพูดง่ายๆว่าผมว่าคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นคนคิดเนื้อเรื่องของเกมเลยมั้งเพราะทุกครั้งนะครับที่มีการอัปเดตในสมัยก่อนนะคุณจะรู้สึกว้าวเลยเวลาอัปเดตมาครั้งนึงอ่ะปัจจุบันนี้ก็คือแบบแนววนลูปอ่ะเอากิจกรรมเดิมๆมาหากินเอาผมถึงบอกว่าหมดเสน่ห์หมดมนต์ขลังไปเลยเอ้าเนี่ยเนี่ยอันนี้อีกอย่างนึงนะสำหรับสถานที่ที่ผมเอาไว้ฟาร์มบัตรตำรวจอะไม่ดรอปนะรอบนี้ดูเอาเองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้เกินมโนเกินพอเกมมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะคุณจะกู้ชื่อเสียงได้ยังไงใครเขาจะกลับมาล่ะแล้วก็มีแคมป์เล็กๆเนาะหมดแล้วแค่นี้เองอ่ะโอ้97ฝาเลยนะแล้วก็ชิ้นส่วนแผนที่เก็บชิ้นส่วน12ชิ้นเพื่อประกอบเป็นแผนที่แบบเต็มแล้วค้นหาหีบที่มีฝาขวด 1,000 ฝา 1,000 ฝาเลยนะเก็บ12ชิ้นแล้วก็กลับไปยังปั๊มน้ำมันแล้วก็แผนที่ของนักจู่โจมประกอบแผนที่โดยได้ชิ้นส่วน12ชิ้นโอเคผมเดาไว้ก่อนนะว่าอาจจะดรอปตามสถานที่ต่างๆให้เราหาแต่อาจจะกำหนดให้เราแค่วันหนึ่งสัก3แผ่นมั้งพอกิจกรรม5วันมันใช้12แผ่นใช่ไหมก็ให้เราเหลือเวลาตามหาเล่นๆสักวันนึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มครับกลับมาแล้วนะครับเขาก็ให้คุยกับเจ้าของปั๊มน้ำมันนะเจ้าของปั๊มน้ำมันไม่ได้บอกชื่อด้วยนะเจอพวกนักโจมแล้วเหรอแต่พวกนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่มเท่านั้นพวกมันเหมือนแมลงสาบอยู่ไปทั่วทุกที่ชิงฝาขวดมาจากพวกมันได้แล้วสินะไปหมุนสล็อตแมชชีนดูสิวันนี้อาจจะโชคดีก็ได้กำหนดให้ได้ใบโคเวอร์นะครับในสล็อตแมชชีน10นะบังคับให้เล่นด้วยนะเอาๆไอ้ยาโอ้โหโอ้โหความเกลือยังเหมือนเดิมนะโอเคโอเครับรางวัลของคุณในปฏิทินอีเวนต์เป็นลูกซองนะลูกซองครับรับแล้วสอดแนมบริเวณบริเวณคืออะไรอ๋อนี่ครับโอเคฉันกำลัง
คิดว่าเราน่าจะหาตำแหน่งพวกมันได้เร็วขึ้นโดยใช้โดรนลองดูแล้วกันว่าได้ผลหรือเปล่าโดรนชาร์จแบตอยู่จ้ะเอาจริงดิอ๋อเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นหน้าตาเองเหมือนไม่เอริกคันโตน่าก็เวนลูนี่ทำไมหน้าตาเองเหมือนจังวะโดรนหาตำแหน่งของนักจู่โจมได้อย่างรวดเร็วฉันจ่ายค่าแบตเตอรี่ให้เองครั้งนี้เท่านั้นนะอีกแล้วโดรนจะด้วยนะโดรนจะระบุตำแหน่งแคมป์ของนักจู่โจมที่มีฝาขวดมากกว่าอ้าวปล่อยโดรนไปที่สันเขาอินปูนนะครับโดรนหาแคมป์เจอแล้วเร็วเข้าโอเคได้เลยคันโตน่าโอเคนะครับเจออีกหนึ่งครั้งอยู่ที่สันเขาอินปูนนะตามหาฝาขวดที่ถูกขโมยไปนะครับยังคงเหมือนเดิมนะหรือว่าแต่ละวันมันสุ่มก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นพวกยอดแหลมบ้างหน้าผาบ้างอะไรพวกนี้ก็คือในวันนั้นๆอาจจะดวงดีเจอพวกนี้หรือในป่าต้นสนอย่างนี้ก็คือจะได้ฝาเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นตามมุกเดิมๆอ่ะประมาณนี้ผมล่าน้องกวางหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านน่ะอาหารหมดเลยหมดจนตอนนี้เหลือแค่ไก่อ่ะแต่ไก่ก็เหลือน้อยด้วยใจเย็นดำทมิฬนี่เกมนี้มันสนุกตรงนี้แหละแอคชั่นเลือดสาดอ่ะบางครั้งเล่นให้มันตามที่เจ้าของเกมเขาพัฒนามานะอย่าเดี๋ยวไปปรับอะไรแปลกๆยิงอย่างเดียวผมว่าไม่สนุกหรอกเอาไงดีเนี่ยอย่างนี้ซอมบี้น้อยจังน่าจะหมดแล้วมั้งรู้งี้ผมเอาไอ้โมเดลนักล่ากวางมาดีกว่าเอาม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 าล่อมาตรงนี้นี่ฉลาดด้วยนะอย่าเที่ยวนั่งอยู่เพื่อนเอ้ยหลับไม่ตื่นเฉยๆอ่ะล็อกค่าบ้างไหมสเตลบ้างไหมไม่รู้ว่าทำได้ไหมนะมันเดินทางไหนอุ๊ยโอ้โหเดินไวเกินนี่อยู่ไหนล่ะโอเคเดี๋ยวผมตามตรงนี้นั่นไงหันมาแล้วเดินไวเกินลักษณะการเดินเหมือนหมาจิ้งจอกอ่ะโอเคนี่กล่องเลเวล1จริงๆกล่องเลเวล1ก็มีนะลูกระเบิดอะแต่สำหรับแรมโบ้เกมจัดให้แบบนี้ตลอดครับใช้ดีอยู่นะไม้ฮอกกี้เอามาแขวนแบบนี้ไว้ด้วยนะเอาแตะไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้เห็นไหม199เลยรอบนี้แคมป์ของนักจู่โจมจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้ในอีก2ชั่วโมงอ่ะรอดชีวิตเฮ้ยตั้งเวลาไหมตั้งเวลาแล้วเข้ามาส่วนนี้ผมว่านั่งสารอยู่นะนั่งแล้วก็โดนลูกสองสไนเปอร์นะยิงแบบเยี่ยมอะแตกเลยเอาละครับ2ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะอ้าว
ตอนแรกผมก็คิดว่าพอดีเวลาเราอาจจะมาหาเจ้าของปั๊มนะแล้วก็เขาอาจจะให้เรากดใช้เหรียญอะไรประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับออเกิดใกล้ๆเลยนะเปลี่ยนเป็นดงต้นสนน่าจะทันไม่ทันแม้แต่ค้อนหัวเบาอ่ะตีช้าลงนะเมื่อก่อนไวกว่านี้เสียงมันแน่นดีนะเวลาตีเอ้าลืมรอดชีวิตและไม่เตือนผมด้วยนะว่าแต้มผมครบ 1,500 อยู่แล้วเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะโอ้โหเดินเร็วเกอแกไม่มีเงินตายหรือไงโอเคต่อมาดีครับโอ้โหโดนดำดำมินผมกัดตายผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ง่ายโอ้โหครั้งที่3เป็นลังสีดำนะฮะร้อยหกฟ้าเหรอฮะอีก2ชั่วโมงอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยวันหนึ่งกี่รอบวะเนี่ยเดี๋ยวผมเอามารวมก่อนรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอะมอเตอร์ไซค์จ๋าเอ๊ะน่าจะอยู่มุมโน้นโอ้มอเตอร์ไซค์สวยอยู่นะเอ้ยโอเคอยู่ตรงนี้ก็ครั้งแรกมัน97ฝาเนาะก็ทั้งหมดเท่าไหร่412ฝาสำหรับ3รอบอันนี้ชิ้นส่วนแผนที่นะเขาให้เก็บทั้งหมด12ฝาเอ้ย12แผ่นอีก2ชั่วโมงได้อีกรอบนึงครับตอนแรกผมกะจะตัดอัพคลิปเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้อมูลให้มันครบดีกว่าครับอีก2ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงครับอ่ะเอาละครับ2ชั่วโมงผ่านไปนะตอนนี้ก็ฝาขวดมาเกิดอยู่ที่พุ่มต้นสนเนาะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่4แล้วนะครับถ้านับจริงๆอ่ะแปลกๆดีแต่ฟ้าสำหรับผมมองว่าแจกค่อนข้างน้อยนะ
ตอนโชคเลปคอนน่าจะมีหลัก200ขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าวันละ3รอบขออภัยนะโอ้โหคลิปน่าจะยาวแน่นอนเพราะว่าผมล่ากวางด้วยกองเลเวลหนึ่งเลยละหรือว่าชาญเมืองจะมาแล้วนะงานแฟร์ก็ดีนะกิจกรรมมาแปลกๆแบบเนี้ยเลี้ยงน้องหมามาวันแรกอ่ะโอ้โหคิดได้ไงวะเจ้าหนูแกได้ส่งของเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะอ่ะขอโทษที่แกต้องเข้าอุปกรณ์เรื่องพวกนี้นะคงดูเหมือนมีแต่เรื่องซวยๆเข้ามาหาไม่หยุดหย่อนความจริงแล้วแกควรถูกกำจัดโอ้โหมีสตอรี่นะครับมีสตอรี่นะเหมือนว่าให้มาส่งของให้เสร็จแล้วก็หักหลังเนาะอ้าวฮาวนักแดกลูกปืน M16 ครับแดกลูกปืน M16 ไปช่วยด้วยฉันบาดเจ็บเอาว่าไงลูกพี่ใส่เสื้อลายไม่โจมตีด้วยฉันไปละไปไหนละเพื่อนไปไหนอะเอ้ยอ้าวโอ้โหไม่น่าเป็นเล่นเลยผู้รอดชีวิตโอ้โหอันนี้ได้110เนาะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งส่วนอันนี้คืออะไรอะรายละเอียดการนำส่งฝาขวดจากปั๊มน้ำมันไปยังคาสิโนมูลค่าไม่ได้ระบุแคมป์ของนักจู่โจมจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้มีอะไรของมันวะเป็นจุดเขียวๆเนาะอยากรู้จังเลยว่าถ้าเมื่อกี้เราจัดการในตัวเมื่อกี้ทันน่ะมันจะเป็นยังไงนะเราจะได้แบบว่าฝาพิเศษไหมอีก2ชั่วโมงอีกแล้วโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะผมกินยาไปแล้วอะผมว่าเดี๋ยวผมได้เคลิ้มหลับรอบนึงแน่ใครอะมีบอทอีกเออปล่อยไปอารมณ์เสียอยู่เดี๋ยวขอออกไปดูนอกแมปแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหแคมป์ของนักจู่โจมจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้อีก2ชั่วโมงเหมือนเดิมนี่ก็คือเกมเขาจะแจกแบบนี้จริงๆเหรอทุก2ชั่วโมงเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นตีว่าฝา100แล้วกันถ้าทุก12ถ้าทุก2ชั่วโมงรอบนี้รอบที่4แล้วอะเดี๋ยวรอบต่อไปก็รอบที่5เนาะเกมเขาจะใจดีขนาดนี้เลยเหรอถ้าใช่ใช่ไหมวันหนึ่งเท่ากับ12รอบอะตีอย่างต่ำไม่ 1,000 ก็ 1,200 ฝาแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้เจ้าตัวนี้ชิ้นส่วนแผ่นที่ครบ12แผ่นเมื่อครบ12แผ่นมันก็จะเป็นการค้นหาหีบที่มีฝาขวด 1,000 ฝาตกเฉลี่ยแล้ววันนึงก็อยู่ที่ประมาณ 2,200 ฝาผมคิดแบบนี้ก่อนนะว่าทุก2ชั่วโมงก็คือเขาให้อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะไปจบกี่โมงเนี่ยผมกินยาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่หลับเดี๋ยวมาอัดเพิ่มครับ
อีก2ชั่วโมงเจอกันครับเอาละครับผมก็หลับเนอะก็เลยน่าจะพลาดไปประมาณ3รอบตอนนี้ผมก็เตรียมมาเลยนะสกากะว่าเดี๋ยวถ้าเจอแบบเมื่อกี้นะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ยิงเด็กส่งของอะถ้าเราจัดการมันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดอกฝ่าให้เราเยอะหรือเปล่าโอ้เสียดายครับกลายเป็นแบบนี้แล้วแบบแคมป์ธรรมดาโอ้โหรู้อย่างนี้นะผมแบกสกาติดตัวไว้ดีกว่าแต่จะให้แบบว่าตามเก็บทุกรอบผมว่ามันก็ไม่ไหวอะนะก็คือต้องเสียเวลาเล่นทั้งวันเลยแบบเหมือนกับยังไงในชีวิตไม่มีอะไรทำแล้วมั้งและที่สำคัญไอห้องระดับ5ผมก็ไม่ได้ต้องการไงผมว่าผมจะเก็บวันหนึ่งเอาเท่าที่ไหวอะประมาณนั้นดีกว่าอันนี้ก็นั่งเล่นอีกแล้วเอานั่งเล่นก็ยิงเลยช่วยด้วยฉันบาดเจ็บนะแต่มันก็มีหลายแบบจริงๆนะตรงนี้มีปันส่วนเห็นไหมปันส่วนตั้งอยู่ที่โต๊ะมันก็น่าถ่ายมาทุกแบบจริงๆนะอันนี้ได้ร้อยสามมีแล้วแล้วก็ได้มา1แผ่นอ๋อโอ้โหโคตรเสียดายเลยดูดิทีนี้10ชั่วโมงเลยก็สรุปแล้วกันสรุปอย่างนี้เดี๋ยวผมมาไปไว้ที่รถก่อนรถอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยโอเครถอยู่ตรงนี้นับอย่างนี้แล้วกันเนาะใน1วันเนี่ยเขาอาจจะให้เราเล่นได้ประมาณ 4-5 รอบประมาณนี้เนี่ย5แผ่นพอดีรอบแรกอาจจะมาจากกิจกรรมบังคับหลังจากนั้นเขาให้เราอีก4ครั้งตกเฉลี่ยวันแรกนะวันแรกก็615ฝาเพราะว่าผมใส่ไปแล้ว97ฝาไง615ฟาแผ่นได้5แผ่นผมว่าก็โอเคนะมาติดใจอย่างเดียวคือตัวนี้ถ้ามันเป็นสล็อตแมชชีนพังเนี่ยมันจะน่าเล่นมากเลยสำหรับเมื่อกี้น่าจะน้องก๊อฟอีกแล้วนี่อันนี้ชิ้นส่วนโรงงานก็เอาจากอันนี้ได้เลยเล่นกิจกรรมนะแล้วก็ตัวนี้กิสเบียนแล้วก็จะเป็นปืนแบบนี้ปืนที่ใช้งานแล้วแต่ว่าอย่ายิงจนแดงมันมีโอกาสดับนะดีกว่าเอาปืนทั้งกระบอกไปแยกอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ถิ่นฐาน2เนี่ยผมก็ได้มาจากถิ่นฐาน2นี่แหละอยู่ไหนแล้วล่ะนี่เห็นไหม384แต่อยู่ในลังนิทินฐาน2เหมือนกันแล้วก็เล่นที่ศูนย์ขนส่งก็มีบังเกอร์บราโวมีแต่ถ้าจะเอาแบบสำหรับสายฟรีหรือว่ามือใหม่อ่ะแยกจากปืนแบบที่ผมบอกอ่ะก็คือปืนที่เหลือประมาณ 30% เล่นกิจกรรมเสบียงอ่ะอันนี้2อย่างเนี้ยง่ายสุดละส่วนที่เหลือก็รอกิจกรรมอีเวนต์อื่นๆที่เขาจะใส่เข้ามาโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันน่าจดจำผมก็จะถ่ายเก็บออกมาแล้วค่อยออกมาลงให้วันพรุ่งนี้แล้วกันส่วนคลิปนี้ผมก็จะตัดลงเลยเพราะว่าผมมองว่ามันก็ยาวแล้วอะแต่ถ้าหากว่าเสียงของผมแย่กว่านี้นะก็จะมีแค่ภาพพอครับพรุ่งนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ